ผู้ so like สื่อข่าวบอกว่านี่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนของเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้คนที่นั่นใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางกันเป็นหลักโดยจักรยานได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขาไปแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์แคลลไลน์ผู้นำการวิจัยครั้งนี้บอกว่า คนที่ในแล์ปั่นจัก,กรยานกันโดยเฉลี่ย74นาทีต่อสัปดาห์ซึ่งช่วยเพิ่มอายุค่าเฉลี่ยให้ยาวนานขึ้นประมาณ6เดือนทีมงานของเธอใช้เครื่องมือและวิธีการคำนวณที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การอนามัยโลกหรือหูซึ่งผลที่ได้จากการคำนวณชี้ว่าการปั่นจัก,กรยาน100ชั่วโมงจะช่วยลดอัตราการตายลงได้ถึง100% ซึ่งเมื่อนำตัวเลขเหล่านี้ไปเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศของเนเธอร์แลนด์แล้วจะพบว่าสามารถป้องกันและลดอัตราการตายของประชากรลงได้ถึง6,500คนต่อปีเลยทีเดียว so life, กล่าวโดวยสรุปแล้วการปั่นจักรยานหนึ่งชั่วโมงจะช่วยให้ชีวิตยืนยาวขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงตามไปด้วย ผู้สื่อข่าวบอกว่าลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ต่ำทําให้ในแ,แลนด์เป็นแดนสวรรค์ของนักปั่นจักรยานโดยจะเห็นได้ว่าถนนเกือบทุกสายมีทางจักรยานโดยทั่วไปมีเส้นทางจักรยานถึง3,700สายเชื่อมต่อหรือตัดผ่านถึงกันเด็กๆได้รับการสอนให้หัดใช้จักรยานกันตั้งแต่เล็กๆขณะเดียวกันการถีบจักรยานก็ช่วยให้ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุมีสุขภาพดีตามไปด้วย ที่สำคัญในแถลเรณอนรองสนับสนุนให้ประชาชนใช้จักรยานโดยจะเห็นได้จากการจัดเตรียมที่จอดตามสถานีรถไฟต่างๆและขณะนี้เมืองอูเทรกก็กำลังมีแผนสร้างโรงจอดจักรยานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยโดยจะจุได้ถึง1 2 0 0 0 0คัน คณะนักวิจัยหวังว่าผลงานการศึกษาที่ชี้ถึงคุณประโยชน์มากมายของการปั่นจักรยานจะช่วยกระตุ้นประเทศต่างๆทั่วโลกให้หันมารณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยานกันมากขึ้นเพราะหลักฐานที่ได้จากผลการศึกษาชี้ชัดว่าการปั่นจักรยานมิได้เพียงแต่ให้ความเพลิดเพลินเท่านั้นแต่ยังช่วยต่ออายุให้เราอีกด้วย